พันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามตามที่นัดหมายไว้แล้วโดยพนักงานสอบสวนจะสอบถามในทุกประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยอาทิความสัมพันธ์ระหว่างพันตำรวจโทบัญญินกับนายชูวงความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่เกี่ยวข้องในคดีรวมถึงพันตำรวจโทบัญญินมีส่วนรู้เห็นกับการเล่นหุ้นของนายชูวงมากน้อยเพียงใดพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปากและเมื่อวานนี้ได้เรียกพยานในส่วนของโบรกเกอร์มาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้